สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกมไทยแลนด์นะครับวันนี้มาในเกม Resident Evil 3 Remake ในเวอร์ชั่นเดโมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาลุยกับสิ่งที่ชาวม็อดคนขยันแห่งเน็กซัสนะครับเขาได้ทำมานั่นก็คือม็อดคลาสสิกจิลหรือว่าเป็นตัวละครจิลวาเลนไทน์ในรูปแบบของ Resident Evil 3ดั้งเดิมนะครับเพิ่มเติมในความพิเศษก็คือวันนี้เราจะเอาปืนกลมาวิ่งไล่ยิงผีกันนะครับผมไปลุยกันเลยและนี่ก็คือจิลวาเลนไทน์แบบดั้งเดิมนะครับในเวอร์ชั่นของ Resident Evil 3เสื้อเนี่ยกลับมาเป็นเกราะอกที่เราคุ้นเคยนะครับหน้าตาก็มีการโมดิฟายใหม่เล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นม็อดที่ทำออกมาได้ดีทีเดียวโดยเฉพาะไอ้เสื้อที่มันแขวะเขาเรียกว่าอะไรแขวนแขวะทุยเสื้อที่มันผูกไว้ที่เอวนะครับ It's Jill ฉันชื่อ Jill Nice to meet you ยินดีที่ได้พบเธอนะ Jill I am UBCS ฉันคือหัวหน้าหน่วย UBCS ชื่อว่ามิคาเอล วิกเตอร์ทีมของผมได้ถูกส่งมาเพื่อที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่รอดชีวิต How's that going for you? This city is completely cut off isolated Most of the 100,000 civiliansWe'll wind up dead. ผู้รอดชีวิตเป็นพันน่ะกำลังจะตายอ้อขอโทษทีไม่สิกลายเป็นอันเดดหน่วยของผมน่ะสูญเสียอย่างมากแค่ทำให้พวกเขายังรอดชีวิตอยู่นี่ก็ยากมากแล้ว Yes well we are doing all we can if we can get this subway train moving เราพยายามที่จะทำให้รถไฟนี้น่ะมันเคลื่อนไหวBut we need help. เราต้องการความช่วยเหลือ My man cannot do this คนของผมไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้หน้าตาแปลกๆผมว่าอยากได้ชุดเดิมแต่ว่า right. ไม่ใช่อยากได้ชุดใหม่แต่ว่าหน้าตาแบบเดิมมากกว่า I'm in ก็ได้ฉันเอาด้วยแต่ฉันไม่ได้อยู่ฝั่งของนายนะ hey. It's cool we all want the same thing เอาเถอะนะเราต้องการอย่างเดียวกันเบลอทำไมวะตรงนี้ Super cop Here you goWe can use this to stay in contact. I know whatever. อยากได้อยากได้หน้าตาแบบภาคใหม่อ่ะแต่ว่าอยากได้เสื้อผ้าอันเดิมโอเคตอนนี้ได้ปืนมาแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้จะมาทำอาชีพเมนอะไรแค่อยากจะมาวิ่งในเวอร์ชันของเดโมด้วยชุดใหม่นะครับอันนี้ก็คือการวางจำหน่ายนะครับ3เอพิลของภาคใหม่ล่าสุดนี้นะครับใครที่เตรียมพรีไว้แล้วเนี่ยก็เตรียมตัวกันได้เลยแล้วก็มีเอกสารต่างๆหลบซ่อนอยู่ตามซอกหลืบนะครับจริงๆเนี่ยผมต้องเก็บอาชีพเมนต์ยิงตุ๊กตาให้ครบ20ตัวด้วยนะแต่ว่ายังเก็บไม่ครบเลยเอาไว้เก็บครบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูอีกทีนะครับ Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You might get the subway infrastructure back online. หน้าที่ของเราก็คือไปทำให้ซับเวย์เนี่ยไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งนะครับพลังงานกลับมาอีกครั้ง Copy that. Let's do this fast. โอเคนี่สเต็ปหลบได้ด้วยภาคนี้ชอบมากนะครับเพราะว่าภาค2รีเมคเนี่ยมันทำไม่ได้นี่แทงปับได้เรทเทิร์ฟนะครับผสมไปอันนี้ก็คือสอนการผสมไอเทมโอเคจะมีชีทสอนวิธีการผสมสมุนไพรนะครับก็ไม่มีอะไรมากเราจะเอาสมุนไพรเก็บปืนก็เก็บในเดโมนี้มีดอลิมิเต็ดนะครับสามารถยิงได้เรื่อยและเราก็ออกมาที่ถนนนะครับจะเห็นว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่พอสมควรนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาปืนกลก่อนอันดับแรกเลยขอปืนกลก่อนนะครับนี่คือการสอนนะครับเล็งยิงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ยิงหรอกสิ่งที่เราจะทำก็คือให้มันกัดนะครับชุดเกราะอกนี่มันแบบออริจินอลเลยนะครับชุดนี้นะครับโอ้เจ็บเออเจ็บไปทั้งหัวใจเธอไม่ยังทนตายสักทีเถอะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา
ลุกขึ้นมาโอ้ยเจ็บเจ็บเหลือเกินอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาครั้งที่3จอเป็นสีเทานะครับภาคนี้เนี่ยเวลาที่เจ็บนะครับจอมันจะเป็นสีเทาโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วตายสักทีเถอะได้โปรดกับฉันให้ตายงับเขาให้ครั้งที่4ผ่านไปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ากัดที่5นะครับและในที่สุดครั้งนี้ฉันอย่าพี่ท่านชายอย่ากัดได้โปรดท่านชายอย่าแล้วเราก็แผนกล้องนะครับไปที่ไม่ใช่นะครับแล้วก็จะถึงฉากที่การตายเกิดขึ้นนะครับทีนี้ให้สังเกตด้านล่างนะครับเขาจะมี change game mode นะครับให้เรากดชิปนะครับผมปรับแล้วมันก็จะถามว่าเนี่ยจะให้เปลี่ยนเกมโหมดไหมนะครับเกมจะถูกเปลี่ยนเป็น assist game mode แล้วก็มีการเปิดใช้ aim assist นะครับหรือว่าตัวช่วยเล็งนะครับแล้วก็มีการรีเจนของเลือดด้วยนะครับเวลาที่เราบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ enemies เนี่ยหรือว่าพวกซอมบี้ทั้งหลายแล้วก็พวกศัตรูเนี่ยก็จะอ่อนลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้ชัดๆเลยนะครับ assault rifle is available นะครับหรือว่าก็คือปืนกลที่เราต้องการนั่นเองเนี่ยแล้วก็เวลาที่เราเก็บกล่องลูกกระสุนทั้งหลายนะครับผมหรือว่าเราผสมดินปืนทั้งหลายเนี่ยเราก็จะได้กระสุนมากขึ้นด้วยนะครับผมมาเกมโหมด changed to assisted โอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับเห็นไหมว่าอะไรสะพายอยู่บนหลังเรานะครับนี่คือปืน CQBR Assault Rifle นะครับบรรจุกระสุนขนาด 5.56 เป็นสิ่งที่หน่วย UBSC เอามาใช้นะครับในปฏิบัติการครั้งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วปืนนี้เนี่ยก็คือปืนที่คาร์ลอสใช้นั่นเองนะครับมีกระสุนอยู่32นัดในรังเพลิงแล้วก็64นัดในกระสุนสำรองนะครับมาเราจะมาลองนี่นี่ปะยาวปะมีเงามีเงาเห็นไหมกำลังกินกำลังกินอร่อยเลยใช่ไหมมาตัวซ้ายยิงนี่จัดไปตำรวจหัวไประเบิดนะครับผมแจมออกมาด้านนอกตรงนี้ไฟไหม้นะครับไม่ได้เอาลืมผิดทางต้องมาทางนี้นี่คือกล้องนี่ได้ของด้วยอย่าเพิ่งออกมานะจ๊ะการพาวเดอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นคัตซีนโอ้โหเป็นไงชุดคลาสสิกมากๆ Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substationYou have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. ที่ทาวเวอร์ข้างหน้านั้นก็คือสถานที่เราต้องไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางถูกปิดเพราะว่าไฟไหม้ Fuck you. ตอนนี้เราก็ต้องเดินย้อนกลับมาเพื่อเจอคัตซีนเอ๊ะไอตัวซ้ายสุดมันปีนขึ้นไปทำไมวะเอาตูมล้มลงมานะครับสิ่งที่เราจะทำตอนนี้ก็คือเข้ามาเลยเบบี้ come on baby come on come on come on baby come on come on เข้ามาใกล้อีกจัดไปดิจัดไปนะครับและนี่ก็คือเหล่าซอมบี้ที่หน้าร้านโดนัทยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยมาลุยยิ้มสวยสวยยิ้มสวยสวยเอ้อ้วนยิ้มสวยสวยเอ้ข้างบนนั้นมันขึ้นได้หรือยังเราต้องขึ้นไปดูสิปกติผมจะเข้าร้านโดนัทไปเลยนะฮะแต่ผมจะขึ้นไปดูข้างบนนี้มีอะไรเข้าได้หรือยังอ๋อนี่มันเป็นทางเดินมาที่ห้องตู้เซฟนั่นเองเซฟนี้เรารู้รหัสอยู่แล้วนะครับซ้าย9ขวา1แล้วก็ซ้าย8ได้ตัวแต่งปืนนะครับเป็นตัวแต่งปืนพกทำให้ยิงปืนพกได้นิ่งขึ้นผมจะผสมเลยนะ G19 แฮนด์กันโอเคแล้วก็ตัวนี้มีชีท
ชีที่บอกว่ารหัสตู้เซฟอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราเล่นมาแล้วหลายครั้งไงเราก็รู้แล้วในนี้มีผีผมจำได้เราต้องมาเคลียร์เอ้ยนี่นี่จับไปดิอ้าวกดผิดรีโหลดทำไมวะและมีอีกไหมไม่มีโอเคไปกระสุนเนี่ยปกติเราจะเก็บได้15นัดใช่ไหมครับอ้าวไหนบอกว่าเก็บได้30นัดไงก็ยัง15นัดอยู่เออช่างมันฮะเคลียร์ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาถ้าเราไม่ลำเคลียร์ไม่ลุกเว้ยตอนนี้เราออกมาบริเวณหน้าร้านยานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บของหลังรถคันนี้ก่อนเอ้ยเคลียร์ตัวนี้ก่อนจบใส่หมวกเหรอหมวกกระเด็นไปเด้กระเด็นไปเด้ตายดินปืนนะครับมาดิมาดิล้ม Red Herb High Grade Gunpowder นะครับเป็นกันพาวเดอร์ขนาดใหญ่และนี่คือรหัสนะครับใครที่เล่นเดโมแล้วไม่รู้รหัสตู้เซฟแล้วก็สงสัยว่าเอ้ยผมมารู้รหัสตู้เซฟได้ยังไงนี่คือรหัสตู้เซฟนะครับมันบอกคำใบ้ก็คือ Aqua Clear นะครับแล้วก็นี่ก็คือซ้าย9ขวา1ซ้าย8นะครับโอเคไป Here we goได้ยินเสียงผีได้ยินเสียงผีจากตรงไหนไม่ตายเหรอนี่เราไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอข้างร้านโดนัทจะมีกระสุนมีผีนี่นี่กระสุนเหลือ3นัดนัดสุดท้ายหมดปืนพกเล็งปักเข้าให้ปักเข้าให้ปักเข้าให้หัวระเบิดไปโอเคในนี้จะมีของปรับยิงปืนนะครับถ้าเราเดินออกประตูหน้าเนี่ยตรงนี้เราจะเจอเจเนเมซิสเลยนะครับแต่ผมยังไม่เดินออกเข้ามาเคลียร์ของนะลินเฮิร์บคิมตัดอ้าวช่องเต็มโอเคเก็บคิมตัดมาตอนนี้เราจะไปด้วยปืนพกก็บอกเดียวนะครับก่อนอื่นเราจะย้อนกลับไปเข้าที่ออฟฟิศของไอ้นี่ซะก่อนเนี่ยบริษัท Kite Bros Railway นะครับก็คือบริษัทที่คอนโทรลไอ้รถรางนั่นเองเฮ้ยปากปากจะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าระเบิดหัวไปด้วยคริติคอลนะครับ This must be the subway company's offices. นี่คือออฟฟิศที่จะมาเปิด การใช้งานของซับเวย์นะครับสถานีไหนเป็นสถานีไหนมักจะเห็นว่ามันแดงทั้งหมดเลยก็คือไปไม่ได้นะครับในอนาคตที่เกมเปิดจริงเนี่ยเราก็ต้องมาจัดการนะครับเนี่ยเอกสารบอกวิธีการใช้งานโอเคคลีย์มาเข้าห้องทางนี้นะครับเก็บของฟับและนี่คือสายยางนะครับที่เราจะต้องการใช้ในการไปต่อในห้องนี้จะมี Subway Employees Memo นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาเตรียมช็อตการไว้นะในสถานการณ์ที่มันยุ่งเหยิงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแค่เอาครีมตัดมาตัดมันแล้วเราก็จะได้ช็อตการมาใช้นะครับหรือง่ายๆก็คือในนี้มีปืนลูก2นั่นเองมา
โอเคครับตอนนี้ในกระสุนปืนลูกซองนะครับมีอยู่4นัดซึ่งผมไม่ได้ผสมปืนลูกซองมาด้วยแต่ระเบิดมา1ลูกเอาไว้ใช้กับเจ้าเนเมซิสนะครับแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปต่อแล้วเฮ้ยไม่แม่นเลยนิ่งน้อยนิ่งน้อยนิ่งน้อยหงายหลังไปโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าร้านโดนัทเลยนะครับเพื่อทะลุออกไปเจอเจ้าเนเมซิสเอ๊ะแล้วทำไมตรงนี้ผมยังแดงอยู่ยังเก็บอะไรไม่หมดร้านยาก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วกล่องตรงนี้ก็น่าจะเคลียร์แล้วเออช่างมันไม่เป็นไรวันนี้มาโชว์ม็อดแล้วก็โชว์ปืนเฉยๆนะครับเฮ้ยยิ้มหน่อยเด้ยิ้มหน่อยเด้ยิ้มหน่อยยิ้มหวานนอนตายคู่กันอย่างสงบบนบันไดจัดไปดิจัดไปดิอ๋อในนี้มีของเราต้องตัดเข้าไปเนี่ยจัดไปดิแจกสิ่งที่ผมสังเกตอย่างนึงคือโมเดลซอมบี้เขาไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าจะมีซอมบี้ที่หน้าตาคล้ายเดิมๆใส่เสื้อผ้าเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เรามีระเบิด2ลูกแล้วก็กระสุนลูกซองเพิ่มเติมมาจัดไปตอนนี้ไม่ต้องกลัวประหยัดไม่ต้องกลัวอุ้ยหัวระเบิดไปดิระยะประชิดจัดไปตรงนี้นะครับผมถือระเบิดรอไว้เลยเพราะเดี๋ยวได้ปลาแน่มาและนี่ก็คือเจ้าเนเมซิสนะครับบอสที่สร้างความสยดสยองให้เราในภาคนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าแม่งโหดมากอุ้ยนี่เป็นไงจัดไปล็อกหลบนะครับขึ้นด้านบนนะครับที่เราจะต้องไปคือทางนี้เรากำลังจะเจอผีตรงนี้2ตัวปุ้งจัดไปได้ของแล้วและนี่ก็คือช็อตสุดท้ายของเดโมนะครับก็ไม่มีอะไรมากเอ้ยมีผีตัวหนึ่งขอยิงเปิดนี่ไงเปิดหน้ามาดิเปิดหน้ามาดิเฮ้ยเนเมซิสเฮ้ยเจอเนเมซิสเมื่อกี้เปิดหน้ามาดิเปิดหน้ามาดิเละเนเมซิสมันกระโดดหนีไปไหนละอ้าวเมื่อกี้เราเห็นมันวิ่งมานี่เราแค่หันตวัดหน้าหนีมันก็หายไปเลยไปไหนอ่ะจัดไปโอเคนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันก็เอาไว้ตัวเต็มออกยังไงก็จะจัดมาให้ดูกันอย่างสะสมนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บไอ้ตุ๊กตาที่มันเป็น achievement ของเดโมนี้ให้ครบ20ตัวนะครับส่วนตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอไปเปิดตัวช่วยดูก่อนสยองมากๆเลยนะครับสำหรับเนเมซิสภาคนี้นะครับคือแม่งออกมาได้ทุกที่แล้วมันมีหนวดมันสามารถไต่ตึกได้เหมือนสไปเดอร์แมนแล้วมันก็น่ากลัวมากๆนะครับ Thank you for playing ตายไป1ครั้งนะครับในการเอาลูกซองแล้วก็ยิงตุ๊กตาได้เพิ่มอีกตัวนึงเป็น7ตัวผมขาดอีก13ตัวมีเงื่อนไขเยอะมากยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะรวบรวมเงื่อนไขมาแล้วก็รวมเป็นคลิปเดียวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย